วัสดีจ้าไม่มีอะไรจะพูดนอกจากคลิปนี้จะได้ออกตอนประมาณเดือนเมษาปี67ครับวันนี้เราก็มาเที่ยวกับที่บ้านนะครับฮัลโหลสวัสดีค่ะเราจะพาไปรู้จักกับประเพณีของที่บ้านนะครับที่บ้านเนี่ยจะมีประเพณีที่มาเจอกันทุกปีปีละหนึ่งครั้งไม่ปีใหม่ก็จะเป็นสงกรานต์เนาะแต่ละคนก็จะมาจากแต่ละสารทิศเพื่อที่จะมาเจอกันแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันปีนี้เนี่ยเราก็จะพามากันที่หัวหินประมาณ3วัน2คืนแต่ละวันที่เราไปเจอกันมีอะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะHello Lisa, is that you? Hello, hello, is that you, Lisa? Hello. ไม่เล่นด้วยเลยบอกมาใกล้กูเดี๋ยวกูตกนะมึง ตอนนี้เราอยู่กันที่ The Field Animal Stream นะครับผมเป็นฟาร์มที่มีทั้งคาเฟ่แล้วก็เป็นสัตว์ให้เด็กเล่นด้วยจ้าสวัสดีค่ะ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 สวัสดีครับไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ก็เป็นคนที่ใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักเหมือนกันครับคาเฟ่สำหรับใครที่สนใจนะครับสถานที่ที่นี่เนี่ยก็จะมีค่าเข้าสิริร่วมอยู่ประมาณ100บาทนะครับต่อคน The Field Animal Stream เนี่ยเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมสถานที่เนี้ยเหมาะกับการทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนหรือมาเป็นครอบครัวเนี่ยก็เอ็นจอยได้ทุกคนเลยจ้าตอนนี้มั้ยน้องกำลังคิดอะเนาะมันกินได้ไหมน้องตัวเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ที่นี่ก็จะเป็นฟาร์มเต่ากระจ้าเต่ากระจ้าก็จะเป็นฟิลแบบคาเฟ่ที่มีสัตว์ให้เด็กๆ เขามาเดินเล่นด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะซิลินใช่ค่ะค่ะแม่ค่ะพูดอะไรคะและนี่ก็คือนกกระยางใช่วุ้ยน้องบินใครที่สนใจจะมาเนี่ยก็แนะนำให้มาหลังบ่ายสามนะครับเพราะหลังบ่ายสามเนี่ยอากาศจะกำลังดีเลยเดินเล่นสบายสบายชิลชิลไม่ได้ออกงานไงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นกรงของเฟอร์บี้ให้เราให้อาหารกันได้ด้วยกรุ๊กริกรุ๊กริกรุ๊กริกตลกย่าเรามีกระเตยด้วยก็จะหมดเลยนะแป๊บเดียวไม่หิวแม่ไม่หิวท้องไหมฮะมีกวางดาวด้วยหรือถือเองใช่ไหมบันนี่บันนี่เนี่ยสองคนนี้เหมือนคู่แฝดกันเลยอลินอลันสายฟ้าพายุเอื้อยอายมันดูหิวนี่ค่ะอุ้ยอุ้ยแดะเต็มเลยดูดันเลยแดะเต็มเลยดูดันดูเลยเอามือไปให้เลยเดะแกงเด็กเป็นงานของก็เป็นสถานที่ที่เหมาะกับการมาเป็นแบบครอบครัวนะครับซึ่งกูมีอินเลยพาเด็กๆมาได้เลยจ้าวางด้วยได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมได้ไหมไม่ได้นี่คือเต่าค่ะนี่คืออะไรมีเต่าไม่ได้นี่อันนี้หรออันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้เนี่ยอันนี้ได้แล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้เห็นไหมคะเห็นค่ะไม่เอาโหเรานี่เป็นดาราได้นะอันนี้ควายเผือกหมดเลยควายสวยมากเลยอ่ะอันนี้ควายเผือกหมดเลยหน้าตาละมุนละม่อมสวัสดีครับโอเคนะอันนี้คือนกยูงนะครับทุกคนอันนี้คือนกยูงย่อส่วนนกพิราบมันคือนกพิราบหางแพนนกพิราบหางแพนดูไฮโซมากเลยอ่ะเหมือนใส่ถุงเท้าสถานที่ต่อไปเราจะไปหาอาหารทานกันนะครับและร้านอาหารที่ถูกเลือกในวันนี้นะครับคือร้านเคียงทะเลน่าจะอยู่แถวๆติดทะเลนะเลยทองจากชื่อแล้วไปกันดีกว่าจ้าอุ้ยร้านเคียงขึ้นซีฟู้ดเนี่ยตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมมาทะเลทั้งทีไม่ทานอาหารทะเลก็ดูจะมาไม่ถึงถูกไหมนี่เดี๋ยววันที่2เราจะพาคุณละออกับคุณปกิจไปถ่ายพรีเซนเทชันงานแต่งเราจะไปทำในหัวข้อที่ว่าพรีเซนเทชันที่พ่อแม่ฉันไม่เคยได้ทำไปไหนครับเดี๋ยวลื่นแล้วครับไป3 2ไปไปหาเจ๊คองเลยเร็วๆเปิงเมมลงมาเร็วไปเลย
แล้วมากันเป็นกรุ๊ปใช่เด็กกับทะเลนี่มันเป็นของคู่กันจริงๆนะอะไรทำไรอ่ะทำไรไปแล้วออกกำลังกายใช่ไหมนี่มันซุ้มแกงฟันน้ำนมไอ้พวกทรงอย่างแบดทำไรอ่ะทำไรกันอ่ะเฮ้ยไม่เอาไม่แกล้งไม่เอาไม่แกล้งมันเปียกและนี่คือหนูยักษ์คาปิบาร่าอาหารที่มันชอบคือข้าวสุกลูกตกใจมันต้องเสยผมเลยเหรออากาลาดมันหน้าตาไม่เหมือนกันเลยเนาะประมาณอายุเท่าไหร่นะ15เป็นการตอบย้ำอายุตัวเองเหลือเกินตาอายุเท่าไหร่นะ17ครับกูไม่ถามแล้วกูถามคนใกล้ตัวก็ได้มาอายุเท่าไหร่นะ12โอ้โหกล้าอายุ25เหรอเออดูไม่25เลยดู50ดู29ร่างกายก็ปรับลงดีตอมันบอกว่าต้องกลับมากินใหม่เพราะอะไรนะตอมันให้หน่อยให้หน่อยให้หน่อยเอาจริงป่ะเจ๋งว่าเจ๋งอ่ะเป็นคนที่เล่นมุกแป๊กที่สุดในกลุ่มเรานะมันเป็นสมดุลหนึ่งนะต้นไม้หล่นไม่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเยี่ยม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 ฝากด้วยครับฝากด้วยฝากน้องด้วยถึงโรงแรมแล้วจ้าวุ่นวายเหมือนตายวันแรกเวอร์บายบายและนี่ก็คือห้องสำหรับคืนนี้แม่นอนข้างบนเลยจ้าเป็นที่นอนที่นอนปุ๊บตกลงมาก็รู้เลยว่าเจ็บเริ่มจากว่าพี่ชายฉันนะนางเป็นคนที่แบบประหยัดมัธยัสถ์ไปที่ไหนก็ต้องเซฟดีดีชอบชอบชอบพักผ่อนกันจ้าทุกคนจ้านี่ไงการไปสวิตด้วยกันมันทำให้คุณละออก็เล่นกล้องเป็นนะเดี๋ยวนี้ฉันก็เล่นเป็นตั้งนานแล้วจ้าเออสวัสดีวันที่2ครับผมไหนบอกกูนี่เราจะไปไหนกันไหนเราจะไปเอ้าไหนเราจะไปไหนกันน้องทามใช่ทำเยอะโอ้ใหญ่ไปเยอะเลยว่ะไหนวันนี้เราจะไปไหนกันบอกเก็กบอกกูนี่จะไปไหนกันน้องทามยิ้มเยอะจะไปไหนกันคะเราจะไปให้อาหารเอาให้ซะก่อนเลยกูบอกเลยว่าทริปนี้ถึงขั้นเรียกว่าฟีโนมีนอมอีดอกประวัติการของโลกอ่ะเราจะพาเด็กไปให้อาหารลิงกันจ้าโดยการเอาเด็กไปเป็นอาหารลิงนั่นเองและนี่พี่สาวฉันเองเมื่อวานก็เห็นหน้าเห็นตากันเยอะกูลืมแนะนำตัวเลยคือตายอายุ22คือพี่สาวฉันอ่ะเคยเล่าให้ฟังว่าก่อนฉันจะเกิดอ่ะกี่ประมาณกี่ปีนะที่เธอคิดว่าจะได้น้องอ่ะปีนึงป่ะเออแล้วตอนนั้นเธอคิดว่าเธอจะได้น้องเป็นเพศอะไรนะแล้วได้ไหมได้เออก็คือตอนนี้มันเหมือนกับว่าที่เราจะไปกันเป็นที่วัดที่มีลิงอาจจะต้องย้อนกลับไปประมาณชั่วโมงกว่าออกไปกันเลยจ้าก็อันนี้คืออะไรอ่ะเป็นตัวกันลมไม่ให้เสียงมันเวลาแบบวิดีโอกูนึกว่ากล้องมันมีหนวดถ้าไปวัดมันอ้อมไปไกลเป็นชั่วโมงใช่ไหมพวกเราก็เลยตัดสินใจกันว่าจะมาบ้านใกล้วังครับผมที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อมากที่ใครผ่านมาประจวบเนี่ยก็จะต้องแวะกันมาก็คือเราแพลนกันไว้ว่าเราจะไปสันชายเพื่อที่จะหาบาร์บีคิวเป็นนั่งทานหมูกระทะกันโอ้ตรงนี้แสงดีจังเลยปามาและเราก็ถึงแล้วครับอากาศดีสุดๆไปเลย
ี้จะเป็นทัวร์นะคะทุกคนค่ะอลังนี้22,000-28,000แล้วก็17,000อันนี้22,000ค่ะฟังนี่ของเป้เป้ชั้นบนอย่างนี้หรอใช่เป้ชั้นบนสุดอ๋อที่นี่ใช่ไหมใช่แต่ที่นี่ก็คือซันชัยพาราไดซ์เออแต่ที่นี่ก็คือซันชัยพาราไดซ์พาร์คนะครับไม่ใช่พาร์คดิรีสอร์ทซันชัยพาราไดซ์รีสอร์ทและเราก็ไปดูห้องเรากันดีกว่าจ้าว่าวิวของเราเป็นยังไงเขาบอกว่าพี่สะใภ้ฉันจัดให้เลยแบบเต็มๆเพราะเขารู้ว่าฉันชอบห้องที่มีวิวสวยๆเนาะบ้านนี้จะเป็นบ้าน2ชั้นมีประมาณ3ถึง4ห้องนอนราคาก็จะแตกต่างกันไปทุกคนสามารถเข้าไปดูได้ที่ซันชัยพาราไดซ์สักอย่างนั่นแหละครับไปดูกันโหแค่วิวก็รู้แล้วว่าแบบมันต้องปังอ่ะของฉันเป็นห้องส่วน3จ้าโอ้โหดีสุดสุดดีสุดสุดมีอ่างอาบน้ำด้วยมีแรงชาวเวอร์ด้วยแกเป็นการมาเที่ยวที่รู้สึกว่าดีจังเลยตั้งอยู่ครบเราก็จะมาทานข้าวเพื่อเป็นมือรองท้องก่อนที่จะไปมื้อใหญ่กูบอกเลยว่าสำหรับบ้านฉันแล้วอันนี้คือออเดอร์ไม่ได้เอามาอันนี้เป็นเพียงแค่ออเดอร์เพราะจานใหญ่นั้นก็คืออะไรคะมาม่าอันนี้ก็คือข้าวของเรานะครับสำหรับ2วันเอ้ย3คืน4วันได้4วัน3คืนเออที่เอากระเป๋ากล้องมาด้วยอ่ะข้างหลังเนี้ยใช่ไหมพรุ่งนี้ฉันวางแผนไว้ว่าฉันจะถ่าย presentation แต่งงานให้กับคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าเขาสมัยนั้นนะเขายังไม่เคยได้ทำอะไรแบบนี้เราเลยคิดว่าการที่เรามาที่เนี้ยแล้วมาอยู่ในสภาพที่มัน private แบบเนี้ยแล้วมันสวยมากฉันว่าทำให้เขาหน่อยดีกว่าแต่ว่าจะออกมาดีหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีครับผมแล้ววันนี้เราก็มา unbox ดีกว่าว่าการออกมาทะเลครั้งนึงของเราเนี้ยเราพกอะไรติดตัวมาบ้างวันนี้เราก็จะพามาอันบ็อกซ์นะครับผมว่าการออกมาทริป1ทริปเนี่ยเต้เตรียมอะไรมาบ้างนะครับเอาดีๆนะเว้ยจากใจคนที่แบบไม่ค่อยได้ทากันแดดไม่ค่อยได้ทาอะไรที่ตัวจะชอบทาแค่มอยเจอร์ไรเซอร์ลงผิวก่อนนอนอะไรแบบเนี้ยเราเลยพิสูจน์ว่าการที่ทากันแดดไปเยอะๆอ่ะช่วยจริงเว้ยเราว่าเราแนะนำในการที่แบบพกอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวนี้ก็ได้นะของที่มี SPF แบบ50 PA บวกๆอะไรแบบเนี้ยติดเอาไว้อ่ะเอาไว้ทาแขนทาอะไรเวลาออกแดดมันจะได้ไม่แซ่บแฮปปี้มากกับผลลัพธ์ที่ได้ทาตั้งแต่คอให้มันแบบอยู่ข้างในเนี้ยพยายามให้มันอยู่ข้างในเนี้ยคอหลังคอมันจะได้ไม่แสบด้วยแล้วก็พยายามทาให้มันอยู่เลยเข้ามานิดนึงอ่ะเพราะว่าเวลาเราใส่เสื้อแขนกุดหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะได้ช่วยกันได้หมดเลยและน้ำหอมนะครับเต้ก็จะมีติดตัวมา2กลิ่นครับผมกลิ่นแรกก็จะเป็น Davidoff Cold Water นะเพราะว่าเราอ่ะชอบโดยความที่เป็นเบสโน้ตของเขาว่าใช้ได้ทุกโอกาสมากๆนะครับผมเหมาะกับการเป็นน้ำหอมขวดแรกของคุณผู้ชายทุกคนเลยครับและส่วนอันที่2นะครับผมก็จะเป็น Deep Tea นะครับผมกลิ่นอูเดอร์มินต์นะครับเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่ามีความแหลมหอมมิ้นต์หน่อยๆมีเบสเป็นแบบเราบอกไม่ถูกมันคือกลิ่นอะไรวะแต่เราชอบโน้ตนี้มากเลยอ่ะใครอยากลองก็ลองไปหาดมดูนะครับกลิ่นนี้บอกเลยว่าชอบมากๆดีมากๆใช้ได้ทุกโอกาสเหมือนกันชอบก็เลยติดออกมาด้วยอันต่อมาขาดไปได้จริงๆอันนี้คือแป้งเพิ่มวอลลุ่มผมนะครับปกติเนี่ยผมเราอ่ะถ้าฉีดสเปรย์หรือใส่มูสอะไรพวกเนี้ยมันก็จะทำให้ผมของเราอ่ะติดเคมีขึ้นใช่ไหมแต่ซึ่งถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆอ่ะก็จะไม่ค่อยดีต่อสุขภาพผมของเราเนาะว่าการใช้แป้งเนี่ยก็จะทำให้ผมของเราปลอดภัยขึ้นนะครับแล้วก็เป็นวอลลุ่มเหมือนกันสามารถใช้ได้ทุกวันด้วยและสุดท้ายนะครับก็คือ Bioré UV Aqua Rich นะครับผม50 PA บวกๆเหมือนกันเลยเนื้อเนี่ยเนียนซึมง่ายมากบอกเลยว่าชอบใช้ที่สุดตัวเองเสร็จแล้วนะครับไปข้างล่างกันดีกว่าและแล้วก็ถึงเวลาอาหารค่ำกันนะครับทุกคนวันนี้เขาบอกว่าเขาจะเป็นเซตปิ้งย่างซีฟู้ดเนาะเหมือนที่แบบเวลาคนเขาไปทะเลก็จะกินกันอะไรแบบเนี้ยแต่ฉันก็ด้วยความที่นานๆทีจะมากับที่บ้านใช่ไหมฉันก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นเซตแบบไหนกินข้าวกันดีกว่าครับทุกคนโอ้โหเนี่ยมะนาวร้อนเนื้อไก่จ้าเฮ้ยก้างเหนียวนี้มันตัวใหญ่เนาะเฮ้ยกุ้งมือกูใหญ่กว่าเยอะ
น่าจะได้เลยเนี่ยข้อเคลียร์พื้นที่หน่อยมันไปดำด้วยดึกๆแล้วก็มานั่งทานข้าวกันเราก็จะมาลองกับมาม่าเกาหลีสูตรของร้านเรานะจ๊ะเกือบไหลแล้วว่าทุกคนนี่เป็นไงล่ะไม่กรอบเรื่องเงินเบียร์จะแบบไม่อร่อยก็แค่บอกว่าอร่อยไม่อร่อย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 ไม่ใช่ไม่อร่อยอร่อยตัดไปภาพพวกนี้เลยจ้ามอร์นิ่งเช้าวันที่2ครับทุกคนอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขาเรื่องมันมีอยู่ว่าที่รีสอร์ทเนี่ยมันจะมีเรือแคนูไว้ให้สมาชิกที่มาเช่าพายเล่นใช่ไหมซึ่งมันจะมีลำหนึ่งที่จะพายออกปากเขาเรียกว่าโดนน้ำซัดออกไปเกือบๆกลางทะเลอะไรเงี้ยพ่อฉันเขาก็เป็นคนดีเนาะพายไปแล้วไปเอาเรือกันนูที่ลอยออกไปติดกลางทะเลอ่ะกลับมาพ่อแม่มีอะไรมีลมเปล่าตอนนี้ปัญหาที่เกิดคือเนี่ยเธอดูท้องฟ้าสิมันเป็นท้องฟ้าที่แบบมันเป็นท้องฟ้าที่เมฆมันคุมหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยภาษาเราจะเรียกว่าแบบ cloudy คนปกติที่เจอสภาพแบบเนี้ยจะรู้สึกว่าโอเคดีมากๆอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราเรารู้สึกว่ามันต้องการแดดอ่อนๆอีกนิดนึงให้ภาพมันดูมีความสวยมากขึ้นเอาละครับหลักสูตรการถ่าย VTR ให้คุณพ่อคุณแม่101นะครับนั่นก็คือการเก็บอินเสิร์ตผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเก็บอินเสิร์ตกันเลยจ้าประดับเป็นความรู้นะครับอินเสิร์ตก็คือการถ่ายวิดีโอที่เป็นธรรมชาติหรือสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยเอาไว้ขั้นระหว่างการเล่าเรื่องของวิดีโอครับผมอย่างเช่นว่าถ้าเรามีการถ่ายสัมภาษณ์ใช่ไหมแล้วเป็นการสัมภาษณ์ที่มันยาวนานมากอย่างเงี้ยอินเสิร์ตจะทำหน้าที่เป็นการขั้นไม่ให้เราเบื่อระหว่างการดูคลิปวิดีโอครับผมสามารถนำไปใช้ได้นะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องไปปลุกพ่อแม่ของฉันให้ตื่นขึ้นมาได้แล้วอ๋อเขาตื่นแล้วทุกคนไปให้เรียบร้อยคนเล็กอ๋อนี่คือเรื่องเขาตามใจเอามาเขาเป็นชอบเองจะขอให้ตั้งแต่สมัยนั้นป้าสมัยคำศัพท์เขาเรียกว่าแล้วแฟนบ้างหรือว่าก็แต่งงานกันเลยช่วงนี้เราก็ไปแวะดู presentation ที่เราถ่ายคุณพ่อคุณแม่กันดีกว่ามันจะเป็นยังไงจ้า Why do birds suddenly appear every time you are near just like me they long to be close to youวันสุดท้ายแล้วทุกคนอย่างสุดท้ายที่เราจะทำกันก็คือการถ่ายรูปรวมญาตินะครับผมเป็นสิ่งที่ยากที่สุดและในทริปนี้ที่จะรวมญาติทุกคนให้มาอยู่ก่อนที่จะกลับบอกเลยว่าเหนื่อยมากก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของสำหรับกิจกรรมครอบครัวที่สามารถทำร่วมกันได้การเดินทางที่ยาวนานมากตอนนี้แล้วก็แต่งตัวอะไรเรียบร้อยที่พร้อมจะนอนแล้วนะครับผมสำหรับคืนนี้บอกได้เลยว่าก็ยังคงความเป็นกลิ่นอายเดิมๆญาติเราทุกคนจะมาเจอกันกับพออาม่าเสียไปแล้วครับผมเราก็จะไม่ค่อยได้เจอกันเราก็เลยจะทำให้ทุกวันหยุดเทศกาลอย่างปีใหม่หรือสงกรานต์อย่างเงี้ยจะกลับมาเจอกันอย่างน้อยปีละ2ครั้งเนาะที่เหลือก็ปะปายกันอะไรเงี้ยมาเจอกันเพื่อไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็มีกิจกรรมร่วมกันอะไรแบบเนี้ยครับก็คือทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมเราได้เป็นการอัปเดตชีวิตที่ผ่านๆมาแล้วก็มีทัศนคติหลายๆอย่างจากคนที่เขาอาบน้ำร้อนมาก่อนอะเนาะนั่งคุยกันเลยแบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นครับผมสำหรับวันนี้ผมอิตอิสเต้นะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับไว้แล้วเจอกันใหม่เทปหน้าครับผมบ๊ายบาย